คนที่เข้าใจโลกถึงคาดเห็นอะไรๆที่คนอื่นเขาเครียดเป็นเรื่องขำขันได้จะมีอายุยืนอยู่ในโลกแต่ไม่หลงโลกคนอย่างนี้หายากแต่มีอยู่ที่ไหนคนอยู่ใกล้ก็มีความสุขแม่จริง
เป็นลูกขนุนใช่ไหมเอาละหลังจากอาบน้ำนาคเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นพิธีทาขมิ้นกับดินสอพอให้กับนาคประเสริฐเขาเรียกผมว่าเซิร์ชดีกว่าครับชุบแป้งแล้วทอดแดกแม่งเลยดีไหมนักบัดนี้จะได้กล่าวถึงที่มาของปิดอนมารดาของพ่อนาคนันางว่ามีที่มาเป็นอย่างไรขอให้พ่อนาคจงตั้งใจสดับรับฟังนักบัดนี้พ่อนาคเอ๋ยก่อนที่เจ้าจะออกบรรพชาเจ้ารู้จากประวัติบิดามารดาของเจ้าหรือไม่ว่าบิดาและมารดาของเจ้านั้นมันชั่วช้าสามารถขนาดไหนแม่ของเจ้าก็เละเทะพ่อของเจ้าก็ชั่วร้ายคนทั่วไปเขาก็รู้พ่อนาคเอ้ยก่อนที่แม่ของเจ้าจะมาได้กับพ่อของเจ้าก็ได้กับเขาไปทั่วพูดง่ายๆว่ามีผัวแม่เป็นตัวเป็นตนแม่ของเจ้าชอบทำบุญด้วยตูดด้วยก้นสร้างกุศลด้วยการมีผัวฟังเถิดหนอพ่อนาคเอ๋ยไม่ใช่ว่าจะชั่วแต่แม่เท่านั้นหรอกหนอพ่อของเจ้าก็เลวระยำเรียกว่าเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้ไม่เลือกว่าใครเป็นใครขนาดผู้หญิงพิการขาด้วนดิ้นกันเดวกันเดวพ่อของเจ้าก็ทำเขาได้ลงคอซะแล้วนะพ่อนาคเอ๋ยพ่อนาคก็ไม่แน่หรอกหนออาจจะไม่ใช่ลูกของพ่อคนนี้ก็ได้หมอครับหมอครับคุณหมอก็ร้องเพราะและซึ้งดีนะครับฟังแล้วน้ำตาเซิร์ชแทบจะไหลแต่เซิร์ชอยากขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าตกลงเซิร์ชลูกใครพ่อนาคก็ไม่แน่หรอกหนออาจจะเป็นลูกของพวกหมอเขามันก็ได้ขวัญหน้าเขาทำกันอย่างนี้ที่ไหนเล่ามันเสื่อมเสียพ่อแม่หน้าเขาหมดเลยฮะหล่อเล่นยังไม่ได้ทำจริงThank you.
ญพรโยมเป็นยังไงบ้างล่ะโยมแม่หายเหนื่อยหรือยังก็เห็นชายพระเหลืองโยมแม่ก็หายแล้วเจ้าค่ะชื่ออะไรล่ะมาจากไหนแล้วคิดยังไงถึงมาบวชชื่อน้อยครับแล้วที่หลวงตาบวชล่ะเพราะอะไรครับไอ้นี่เจอครั้งแรกก็พูดเวงแล้วไหมล่ะที่อาตมาบวชเนี่ยเพราะอยากจะศึกษาในรถพระธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พอบวชไปแล้วมันเกิดความสบายก็เลยไม่ศึกเอาอย่างหลวงตาว่าแล้วกันเผื่อบวชแล้วมันจะดีขึ้นเบื่อโลกเบื่อคนไทยทะเลาะกันเบื่อสีเสื้อเบื่อเด็กเทคโนโลยีกันเบื่อว่าชีวิตเบื่อว่าชื่อเสียงที่ขึ้นที่ลงเบื่อเบื่อสิ่งรอบตัวที่หมุนไปฮะแบบเหมือนกับไม่มีวันถอยหลังเบื่อเบื่อความรักที่ยังหาไม่เจอเบื่อเบื่อเธอที่ทิ้งกันไปแล้วเบื่อใครๆที่หาเสียงแล้วไม่ทำตามที่เอาไปพาเสียงชาวบ้านชิบหายหมดพอเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเองเบื่อวัดขึ้นมาในคุกจะเต็มไปด้วยพระก็ดีเหมือนกันที่มาบวชไม่ใช่บวชเพื่อจะมาเล่นหมากรุกบวชเพื่อสนุกตามเพื่อนไม่ใช่เช้าเอนเพลนอนกลางวันพักผ่อนตกค่ำก็ดูโทรทัศน์ดึกๆก็ซักมาม่าพอตีห้าก็รอเฟรนฟรายจิ้มซอสมะเขือเทศอุ้ยอันนี้มันเป็นมุกแถมให้นะการที่มาบวชเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่โยมหวังอะได้มากนักหรอกชีวิตเราอะเราเป็นคนกำหนดเอาเรื่องครั้งเนี้ยหลวงพ่อศิลาออกเลยนะเว้ยพวกลือรู้แล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนอุ้ยพวกมันไม่ไล่อะเดี๋ยวผมบาปอะพวกลือรู้แล้วใช่ไหมว่าท่านอยู่ที่ไหนรู้ครับท่านแกสุดยอดเสียงรังพังชัดโทษเตี่ยมันแบบนะเตี่ยทำมาตั้งนานแล้วยุกได้แล้วแค่นี้ก็รวยจงแหลกไม่หมกพระท่านมีสิงอยู่227ข้อเตี่ยถือได้5ข้อก็จะเริ่มชิกหายแล้วเชื่ออ้วนเซไอ้เก้าหมาหรือไม่ต้องมา2อ้วนหรอกกูเป็นเตี่ยมึงนะแม่มึงอะบ้านอยู่ติดวัดกูยังปี้ได้เลยปี้บงเรือหางยาว2ตองด้วยสะเทิงน้ำสะเทิงบกเสียงลังปับ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 กูไอ้เหี้ยกว่าที่มึงคิดเยอะไม่ต้องมาสองกูหรอกเรื่องนี้ฟังสิ่ง5ข้อใช่ไหมกูจะท่องให้พวกมึงฟังแล้วจดจำไว้เลยท่องอย่างนี้มันถึงจะได้ผลดีปานาปานูห้ามข้างงูฆ่าเจี้ยนกาเจอปลาช่องตัวใหญ่เท่าขาทุบหัวมาแกงต้มยำ นี่แค่ข้อเล็กอาชนาถ้าไม่ให้รักทรัพย์ถ้าจะอาวาสน้องเราค่อยๆคำจีวงล้ำล้ำก็ใช้ไล่ไอ้งองไอ้พวกยัดเปียดกามีสุมิชาเมียเขาหนาอย่ารักให้ถ้าเขารักสมัครใจก็พาไปเธอทั้งบ้องคิดได้ยังไงวะเนี่ยมุสาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวต่ำล่องถ้าโกหกแล้วไล่หนึ่งไล่ทองก็จงปองโกหกไปสุราถ้าไม่ให้กินเหล้าไม่มีเงินซื้อเขากินไม่ไล่ถ้ามีเงินแล้วน้องพี่รีเข้าใส่ยัดหาให้ขี้แตกเต็มกางเกงเอ้ยไปพวกเราไปฆ่าตัวกันเฮียผมลิขิตขีดเขียนไอ้เฮียเดินเฮียกับเพิ่งหลงแดนไม่สงสัยเฮียกับเฮียคู่กันก็บันไลเฮียหนึ่งถ่ายเฮียหนึ่งอยู่คู่รองกันชอบไหมเฮียใครวะนี่ฝีมือมึงใช่ไหมมึงพ่นทำไมบาดพระเนี่ยใช่ครับหลวงตาไอ้อู๊ดไอ้อู๊ดมันดีมันรู้ว่าโกหกพระแล้วบาปหลวงตา
หลวงตาบวชมานานแล้วเนี่ยตัวบาปเป็นไงเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นบาปเนี่ยบาปมันจะแบนๆครับบาปส่วนบุญเนี่ยยังไงบาปมันจะจู่ๆบุญบุญหลวงตาพูดดิพูดอะไรบาปบาปบุญบุญนี่ครับหลวงตาครับใช่ได้ไม่ได้หลวงตาต้องพูดแบบบาปแบบปากจู่ๆนี่ครับลองดูครับขอร้องนะครับหลวงตานิดนึงบาปบาปไหนต้องพูดเกือบบุญแบบปากแบนๆนี่ครับแบนแบนเรียกย้ายอะไรเนี่ยหรือจะลงไปเล่นในน้ำด้วยฮะมาเหลวไหลอะไรเนี่ยรีบขึ้นไปช่วยจัดกุฏิพระใหม่เพราะวันนี้พระใหม่จะมาบวชนี่นี่และเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยด้วยบวชบนแบนแล้วแล้วนี่แหละความสงบผมตามหามานานผมจะขอเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมทางโลกกับทางธรรมให้คนไทยหันกลับมารักกันอีกครั้งผมขอสัญญาจริงเหรอจริงสวัสดีครับผมเป็นคนเลยครับไม่ต้องตกใจครับผมเป็นคนครับผมเป็นคนใจเย็นครับผมพี่สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาถามโทษผมพี่ไม่ต้องไหว้ผมครับเดี๋ยวผมบาปพระเขาไม่รับไหว้นะครับครับไม่ต้องตกใจครับผมอยู่วัดนี่เองเลยครับครับผมชื่อส่งครับชื่อพระน้อยครับครับผมบางคนเขาก็เรียกผมว่าบุญส่งบางคนเขาก็เรียกผมว่าส่งเดชผมจะขับชื่อผมเองจริงเลยครับหลวงพี่นี่เพิ่งบวชใช่ไหมครับครับเห็นลุงตาเขาบอกว่ากำลังจะให้เอ็มไออูถามกุฏิให้นะครับเดี๋ยวผมจะได้พาไปนะครับขอบคุณครับครับไอ้เอ็มไอ้อุ้นฝีมือใครเนี่ยไอ้พวกบาปนะทำได้แม้กระทั่งพระผู้น่าสงสารโยมนี่พระสงฆ์หรือพระเอกอวตารเนี่ยโยมพระหลวงพี่ตกลงฝีมือใครไอ้เอ็มครับไอ้โอ๊ตครับไอ้สัตว์เหี้ยของซื้อสีครับครับหลวงพี่ครับนี่พระใหม่ครับนี่พระน้อยนี่พระเสิร์ชครับหลวงตาฝากให้หลวงพี่ดูแลครับพระเสิร์ชให้อยู่กดข้างๆของพี่ครับส่วนท่าน้อยอยู่กดเนี้ยครับได้เดี๋ยวจัดการให้ครับว่าแต่ว่ามันล้างออกไหมเป็นเดือนโอ้โล่งใจโอ้ยเราจะบินทบาทยังไงเนี่ยคิดยังไงครับครับที่มีการตีกันอีกแล้ว
ผมก็เป็นห่วงนะฮะแต่ผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ทุกคนสนุกกันฮะแล้วก็ให้มันกันค่ะแล้วในกรณีนี้คุณน้อยคิดยังไงคะยังจะมีงานคอนเสิร์ตในครั้งต่อไปอีกหรือเปล่าคะผมก็หวังว่าน่าจะมีถ้าหวังว่าทุกคนยังอยากมาสนุกกับเราครับฮะการที่มีการตีกันทุกครั้งที่คุณน้อยเล่นคอนเสิร์ตจนคนมองว่าคอนเสิร์ตของคุณน้อยเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมคุณน้อยมีความคิดเห็นยังไงคะค่ะคุณน้อยคิดว่าในงานของคุณน้อยจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคะค่ะเราเป็นคนท่าเต้นดีใช่ค่ะคอยทำให้จิตใจของเราน่ะไม่วอกแวกสายไปสายมาขึ้นขึ้นลงลงกินมือกลับไปด้วยเต๋ออย่าบอกนะมึงคิดขโมยโบสถ์อ่ะผีข้างหลัง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 คอระฆังดังเงงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วก็วัฏจักรของมันแม้แต่ละครั้งวัดมันยังขโมยดูสิทีหมาขี้เลื้อนปล่อยให้วิ่งกันเต็มวัดไม่มีใครมาขโมยคนสมัยนีใครอยากเป็นเศรษฐีชาณศรีชาณศรีโอ้โหนี่รู้กันทั้งโลกเขาเชิญทุกองค์ follow me ให้สินให้พรก็ต้องอายุวันโนโอเคซึ่งกันและกันล่ะ My God มาแล้วเลยหลามมาเลยไหวเด่นเป็นสง่าคิดของมึงนี่นิมนต์ค่ะคิดว่ากูไม่รู้คิดว่ากูจำไม่ได้หรือไงแต่เด้อเอาใส่ก็ใส่ดิใส่นะมายืนมองอยู่ทำไมนะเขาจะได้รีบไปค่ะจะได้ไม่มีปัญหากันคนเราอ่ะไม่รู้สิน่าจะถามถึงความลับกรอนกรอนค
คงอยากนักที่จะตอบหมอเพชรผลพูดเสร็จทั้งเรื่องเลยรู้เพียงแต่คิดจะรักใครสักคนยังกังวลกลัวผัวลูกเดี๋ยวหูยาไม่ต้องหูยาหรอกกูจะคืนมึงให้กองเลยอยู่แล้วเถอะเอาฟ้าบานก็เปิดสิพระเจ้าชายนี่ถึงตัวเป็นพระก็รู้ว่าเป็นพระยังคิดจะมองศีกาว่าหนักหนาถ้ามันลำบากนักไม่ต้องก็ได้ยอมเลยร้อนทำมาเป็นดักคำดักดักนู่นดักนี่ดูนะในใจคิดอะไรอยู่คนเราน่ะถึงว่าเป็นพระมันก็ยังไม่ตัดหรอกมันเป็นอดีตไปแล้วจะเป็นอดุงอดีตอะไรหรอกเอาสังฆทานถึงอยู่อีกแล้วโยมมันก็ต้องมีบ้างนะคนเราอ่ะมาอาตมาสละแล้วสละเรื่องอะไรสละจีวรน่ะสิป้าดูลูกพี่อย่างเงี้ยแหละพระเป็นปกติทุกเช้ามันไม่ทุกเช้าหรอกบางวันถ้าพระไม่มาเนี่ยก็รักกันดีอยู่พอเวลามีใครบางองค์มามันก็ต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดายังไม่เลิกทะเลาะกันอีกเหรอโยมไม่สงสารประเทศชาติบ้างหรือไงแค่นี้ประเทศชาติก็บอบช้ำจะแย่อยู่แล้วสะกดเป็นไหมเขาว่าสามัคคีเนี่ยโอ้โหใช่โยมสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เปราะบางถ้าโยมไม่สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขแล้วโยมจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้ขนลุกเลยหายโยไม่ต้องแล้วล่ะวันนี้บรรยากาศไม่ดีเลยให้ไม่น่าไปว่าแกเลยก็รู้อยู่ไม่ต้องพูดแล้วหลวงตาครับนิมนต์ครับหลวงตาครับแล้วถ้าหนูไม่ใส่บาตรหลวงตาจะเอาข้าวที่ไหนฉันนะครับก็คงจะไม่ได้ฉันหรอกก็ทำไมหลวงตาไม่หุงฉันเองที่วัดล่ะครับไม่มีใครเขาถวายเตาแกหลวงตาเฮ้ยหลวงตาละอะไรจะได้มาครับแมงวันมั้งช่วยตบหน่อยสิเปิดบ่ายครับผมลูกตาครับพระใหม่เหรอครับไม่ใช่พระใหม่พระประเสริฐเป็นตลกแล้วมาบวชหรืออาตมาเอาพระเซิร์ชดีกว่าพระเซิร์ชตลกครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิตลกดีด้วยอ่ะหลวงพี่ May you live your life long in good health and be tall happy and handsome please thank you you too ไปเถอะเช้ายังไม่ได้ฉันเลยนี่จะเพลินแล้วเนี่ย
อุ้มบาดร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอุ้มบาดร้อนแค่นี้เดี๋ยวก็หายร้อนคิดถึงแม่สิอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนหนักกว่าเหนื่อยกว่าเยอะทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งปวดอดทั้งเปรี้ยวอดทั้งหวานอดทั้งมันอดทั้งเผ็ดทั้งพ่อเขาอาจจะกินแกงเผ็ดเป็ดย่างแม่เขาก็ทำให้ไม่ได้แหมฟังพระน้อยพูดสะเพลินเดินเลยวัดจนได้อ้าวนี่วัดเราเนี่ยฝีมือไอ้สองหางดาบแน่ๆมาแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับหลวงตาชาวบ้านน่าสนใจนะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมวัฏจักรของมันใช่ไหมครับหลวงตาแหมจำแม่นจริงๆเชียวโอ้ยมันก็สวยดีนะศิลปะล้วนๆนรกสวรรค์เลยนะเนี่ยฉันเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อฉันฉันนั้นมันก็ลงไปรวมอยู่ในท้องอยู่ดีนั่นแหละแปลกเนาะไม่เคยเห็นพระบวชใหม่ฉันแบบนี้มานานแล้วแปลกเหรอแบบนี้ไม่ได้แปลกหรอกไอ้ที่แปลกนะมันต้องเป็นพวกที่กินหินกินดินกินทรายหนักๆขึ้นเขาขึ้นไปลูกแล้วถ้าเกิดเราไม่ระวังนะหลวงตาครับสองวันเนี้ยวัดเนี้ยก็จะโดนกินแต่ไอ้พวกนายคนอะอยากเอาวัดอะเอาทำสนามซ้อมไม่ต้องตีสองตัวนั้นด้วยมันโตท่านนะสีไม่พ่นก็ดูได้เมื่อไหร่แล้วน่ะดูได้ดูได้เพราะว่ามันโตสิแต่ทำตัวเหมือนเด็กตาส่งก็เลยต้องลงโทษนั้นบ้างโตแล้วไม่รู้จักคิดแต่ถึงนั้นก็เถอะการใช้กำลังน่ะมันไม่ได้เป็นทางออกที่ดีหรอกก็แค่ให้มันได้จดได้จำไว้บ้างว่าสิ่งที่มันทำน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันเถอะเยี่ยสองก็โง่ไอ้สัตว์อัจฉริยะอัจฉริยะพวกมันโง่ไอ้เยี่ยไม่ทันแล้วหรอกแล้วกินได้นั่นน่ะก็เห็นน่าน้อยก็ฉันก็อยากจะลองฉันบ้างของเราเออเอามาเออเอาหน่อยก็เออเอามาเอาด้วยเอาด้วยดีนะลองดูลองดูเออผมไปร่วมได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องของใครของมันเออเออโอ้ยรสชาติเหมือนน้ำหมักปลาเช็งเลยเฮ้ยใครกันเลยช่วยดึงกูออกไปด่าพวกมึงทีเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไม่เหยียบหัวอะไรอ่ะได้ไอ้เหี้ยกูเพิ่งมาชกมึงไปเอาละครังมาทำเหี้ยอะไรกูให้มึงไปเอาเสียงหลวงพ่อมาโอ้เตียหมาแม่งอยู่เต็มวัดเห่ากันเกี้ยวมึงฆ่ามาให้หมดวัดเลยมึงบาปนะเตียแบบงั้นเอาแค่สลบก็พอมึงจะทำยังไงก็แล้วกูไม่สนใจอ่ะแต่มึงเอาเสียงหลวงพ่อศิลาออกมาให้กูให้ไล่เพราะทางเมืองนอกเขาสั่งมาเอ็มช่วยไปซื้อยาให้อาตมาหน่อยอาตมารู้สึกไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้ยาเยอะเลยหลวงพี่ดึกป่านนี้แล้วผมมียายาโบราณด้วยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนี่หลวงพี่เฮ้ยเจ
จะฉันได้เหรอฉันได้หลวงพี่ยาดองผสมกับน้ำมูดเน่าเนี่ยฉันเดี๋ยวก็หายเชื่อผมคือหลวงพี่ครับไอ้น้ำมูดเน่าเนี่ยครับภาษาพระจริงก็คือเหล้าแหละครับแต่ฉันผสมยาได้เป็นโอสถของพระและเนรครับแต่ตามธรรมวินัยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นลูกสมอดองกับปัสสาวะนะนี่มันเหล้านี่อาตมาฉันไปก็ผิดศีลนะสินั่นไงนั่นแหละคือก็ผมก็เคยบอกหลวงตาไปแล้วครับหลวงตาก็ไม่เชื่อก็แกก็ไม่แข็งแรงแต่พอแกเชื่อปุ๊บนะครับโอ้โหบินทบาท10กิโลนี่ไม่เป็นไรเลยแข็งแรงเลยฮะวิ่งไปไงวิ่งวิ่งก็ไวกว่าเดินเลยอ่ะฉันได้หลวงพี่เทใส่ภาชนะสูงไม่เกิน1องคุลีฉันได้เหรอมันจะระเบิดไหมเนี่ยเออเขานิมนต์ฉันเพลพระเซิร์ฟก็ไปไม่ได้เพราะใครล่ะก็เพราะเองสองตัวนี่ไรเวนรู้ดีนะหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีนะก็ต้องใส่แก้วเล็กๆหรือว่าแก้วตะไลนี่เองเล่นใส่ฝาโอ่งความสูงมันใช่ฝาโอ่งนั้นมันกว้างรวมกันแล้วเนี่ยแบ่งกว่าใช่นะแหมถ้าเป็นศรีดลนนท์ชัยมาเกิดโอ้ยฟ้าเสิร์ชเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้ก็ไม่สั่งไม่สั่งก็ถอนเลยหลวงพี่ดูมันหลอกไอ้สัตว์อะไรมึงอะไรมึงพูดอะไรพูดจาให้ดีหน่อยพระเจ้ามึงเล่นไปเรื่อยแล้วมึงจะทำไมอ่ะโชว์หลงตาว่างั้นก็ธรณีมันจะสูบมึงไงธรณีอะไรไม่รู้จักนี่ครับต่อหน้าพระต่อหน้าเจ้ารู้จักพระจากเจ้ามั่งไอ้อู๊ดไอ้เอ็มผมทำไมผมจะไม่รู้อ่ะหลงตาฮะยังไงรู้ยังไงก็นี่หลงตาเนี่ยหลวงพี่โอ้โหนี่ข้าอยากจะส่งเองกลับไปให้พ่อให้แม่เองเหลือเกินคือส่งกลับไปนะพ่อแม่ผมก็ส่งไปวัดอื่นอยู่ดีแหละอยากอยู่วัดนี้อ่ะทำไมพระน่ารักไงโอ้โหไม่ต้องมารักข้าเลยไปเล่นจะเดินนำหน้าพระไม่รู้จักบ้านเหรอแต่ทำเชี่ยอะไรกกหน้าไม่เตี่ยกูไงบ่าวเสียบ่าวพี่บ่าวเสียบ่าวเสียบ่าวเรียบร้อยแล้วไอ้เก่งจะคุยได้ไหมเนี่ยไปจัดการโลกไปจัดการ
ื้อผ้าคุณจะได้จ้าเฮ้ยไอ้จ้ามีคงมายิงเลยได้ยิงเลยมึงคนเดียวเลยเมื่อวานมึงพูดอะไรไว้เยอะวะเนี่ยอ่ะไม่ได้พูดอะไรวันนี้แล้วไม่มาเลยไปบิณฑบาตที่ไหนเราไม่รู้เนี่ยนี่ดูเงียบพี่กวนด้วยจำวัดกันอยู่เหรอมั้งเราเข้าไปดูข้างในกันดีไหมเฮ้ยแกแต่เราว่าวัดนี้มันดูแบบวังเวงแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวเฮ้ยแต่มันก็เหมาะกับหนังที่เรากำลังจะมาทำนะยังไงก็แล้วแต่พวกเราต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่อุตส่าห์ขับรถมาให้ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยรถไปจอดที่ร่มๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ตามพวกผมไปแล้วกันครับไปเถอะเฮ้ยไม่ให้นิ่งเงียบไปวะสงสัยวัดจะล้างวะไม่ล้างหรอกล้างสะอาดจนนี้เยอะเฮ้ยมึงก็เล่นไปเรื่อยเฮ้ยพาไปไหนวะน่ะหลวงพี่ครับหลวงพี่หลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่เฮ้ยพาทับเนนหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรหรือยังกลับแล้วจะตายครับหลวงพี่ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดินก่อนอู๊ดอู๊ดนี่เราตายแล้ววะตายมึงเนี่ยเออดูสวรรค์น่ะสวรรค์ที่อะไรที่บนศาลาไอ้สัตว์เฮ้ยหรือว่าเป็นผลบุญเราวะอันนี้กูแล้วใครอ่ะนางฟ้าอุ๊ดเฮ้ยนี่ก็อีกรูปแล้วว่ะหลวงพี่หลวงพี่ครับหลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่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 เฮ้ยเป็นใครอ่ะฮะเฮ้ยไก่จิกพระตายบนปากองเฮ้ยพระตายแล้วใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยเร็วพระตายแล้วเฮ้ยแทนนี้จะช่วยกันดันมาตีมันโขูนึงแค่แหละตาตาเป็นไรอ่ะตาลูกตาเฮ้ยตาเร็วลูกตาไปไหนบ้างไปไหนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบตายอะไรกันวะเป็นไงบ้างครับไม่ก็คุณหลับหมดแล้วหลับกันหมดเลยฮะหลวงพ่อศิลาอ่อนนะไปดูอะไรอย่างเต้ากันเถอะไปเร็วหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้โหพระอาจารย์พระอาจารย์ผมมาศาสนาแล้วยังต้องเจอดีเดี๋ยวผมจัดการเลยเอออ่ะนะใจเย็นๆพระน้อยเออเราเป็นพระต้องรู้จักคำว่ารักโลภโกรธหลงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมแล้วก็วัฏจักรของมันเฮ้ยพวกมึงทำไมงอกอย่างนี้วะกูบอกให้ไปวางยาหมาเสือกไปวางยาพระนี่จะเกิดมรณะมาทั้งวัดจะทำยังไงก็จัดงานใหญ่ไงแล้วครับนี่โง่ชิบหายเลยเลี้ยงพวกมึงอ่ะเปลืองขนมเข็งโถ่ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายมันเป็นใครอ่ะที่มาขวางเราไว้อ่ะพระใหม่เท่าแก่พงบวชมาไม่นานแล้วมันรู้แผงพวกเราได้ไงวะพวกมึงไปสืบมาดูเลยนะว่ามันเป็นใคร
อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมรู้มาว่าหลวงพี่เป็นพระใหม่เขาบอกว่าทำมงกับพระใหม่เนี่ยได้บุญเยอะยิ่งหลวงพี่ปกป้องหลวงพ่อศิลาอ่องด้วยเนี่ยยิ่งนักถือใหญ่เลยครับไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรโยมมันเป็นเรื่องบังเอิญนะกล่องหลวงพี่มาบวกเป็นพระนี่หลวงพี่ทำอะไรมากล่องครับอ๋อหลวงพี่ก็เป็นนาคนะโยมหลวงพี่เนี่ยตลกนะครับโยมรู้ได้ไงเนี่ยก่อนบวชอาตมาเป็นตลกมาจริงๆอ๋อแล้วหลวงพี่ครับพวกผม4คนเนี่ยอยากเล่นตลกหลวงพี่ช่วยสอนพวกผม4คนได้ไหมครับระดับโยมแล้วไม่ต้องสอนหรอกเห็นหน้าก็ตลกแล้วแต่งตัวกันขนาดนี้สมัยหลวงพี่เล่นตลกนะเขาเรียกว่าตลกลงชุดเลยอย่างเงี้ยชุดเปลี่ยนชุดก็ฮาแล้วเอาอะถ้าโยมอยากจะเรียนรู้เดี๋ยวอาตมาสอนให้มุกหนึ่งก็ได้เล่นที่ไหนฮาที่นั่นเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพี่พูดอะไรโยมตอบมาว่าชั้นนะสี่ชั้นนะสี่นะครับลองดูนะใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ใครอยากขี่รถทัวร์ชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ใครอยากเป็นเจ้าสัวชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ใครอยากตัวเลี่ยมทองชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ใครอยากเป็นม้าชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ฟังให้ดีก่อนเป็นยังไงฮาไหมฮาเป็นไหลยกเลยฮาหลวงพี่เป็นว่าหลวงพี่ครับตอนนี้แค่นุ้งแค่นี้แหมเรียนรู้เร็วนะโยมเรียนรู้มุกตลกกันเร็วจริงไปกันดีกว่าขาขาแล้วครับหลวงพ่อหลวงพี่เป็นอะไรพูดไม่ถอกไม่ถูกเรียนจะไม่เลิกจริงตาแล้วครับจะเริ่มแพ้ฉันจะสิฉันจะสิIt's not always necessary to make merit only on ceremonial or religious occasions. You have to look inside your hearts and see that every day is actually a day that you can give. Moments like today, though special, they're actually not the most important thing. What is important is that every day in the morning, you wake up with tolerance, understanding, kindness, forgiveness, and knowing that you can do something good for those who live next to you, even though they may be strangers. คงนึกว่าเป็นอเมริกานะแล้วส่งแปลอ๋อแปลไม่เป็นอ้าวก็เห็นนั่งเขายักหน้าเขายักหน้าหัวรับแสงอยู่นั่นแหละเป็นแต่เกาหลีบองชูเนี่ยนะไม่แพงตาทอดหลวงพี่ช่วยแปลเป็นไทยหน่อยครับคนไทยเราไม่ต้องมาทำงานเทศกาลหรอกเพราะการทำบุญต้องทำได้ทุกวันมันขึ้นอยู่กับจิตใจของญาติโยมทั้งหลายการทำบุญน่ะทำตอนไหนก็ได้ทุกเวลาอย่าไปให้ความสำคัญกับงานเทศกาลมากมายนะคิดว่าทุกวันก็คือวันที่เราต้องหมั่นทำดีไอ้คำว่าพวกที่หมายถึงเพื่อนฝูงนั่นเหมือนกันเวลาเขียนเนี่ยมันเขียนง่ายมากใช่ไหมพอพานวอแหวนกอไก่อ่านว่าพวกแต่ความหมายของมันเนี่ยลึกล้ำจริงๆพอพานก็คือพึ่งพาวอแหวนก็คือไว้วางใจกอไก่ก็คือการให้เกียรติและเกรงใจไม่ใช่มีพวกพ้องไว้ร่วมกันโกงกินโดยเฉพาะโกงกินประเทศไทยโกงกินคนไทยด้วยกันเองทะเลาะกันเองทำร้ายกันเองเราคนไทยก็พูดเดียวกันทั้งนั้นประเทศไทยมีประชาธิปไตยแต่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นต้องอยู่ใต้ขอบเขตของกฎหมายเราจะต้องไม่เอาสิทธิเสรีภาพของเราไปก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นทุกคนเราเป็นคนไทยเราคือคนไทยขอให้ทุกคนเข้าใจขอโทษนะครับอาตมานึกว่าอาตมาเป็นแค่พี่เสรีภา
เช้าไม่หนักมันจะบาดไม่ทันแล้วนี่สายแล้วเดี๋ยวบินตบัดไม่ทันญาติโยมขอแย่พวกเราตื่นสายแล้วเนี่ย8โมงเช้าแล้วแปดขึ้น18โมงนี่มัน6โมงเย็นนี่อ้าวป้าน้อยไปไหนมาล่ะกลับซะมืดค่ำเชียวผมไปบินตะบานครับดูนาฬิกาผิดฮะคิดว่ามัน6โมงเช้าทาง6โมงเย็นได้อะไรมาบ้างล่ะจะได้ฉันพัฒนาหารค่ำเหมือนกันเลยพระเสด็จโอ้ผมไม่หวงของหลวงตาผมแบ่งอยู่แล้วนี่ดูสิพูดไม่ได้สงสัยไอ้2ตัวต้อนรับน้องใหม่แน่เออพี่ดีอย่าโมโหเอาผิดทางแล้วเลี้ยวผิดทางแล้วพะน้อยเออแม่คนเราอารมณ์มานะสติกับปัญญามันก็ไม่เกิดเราตาหิวไหมครับหิวจะอื้อตลกเลยถ้าอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิจะอื้อเฮ้ถึงมึงจะตลกยังไงก็เอาไว้ไม่ไรนะไหมต้องกำจัดเพราะว่ามันมาขัดขวางเราที่เราจะไปเอาพระใช่ไหมให้มาจบไปจบว่าไงละพระน้อยบอกให้ชาวบ้านไม่ต้องมาทำบุญก็เลยไม่มีใครมาสักคนบอกว่าทำบุญเนี่ยมันทำได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันเทศกาลใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรหรอกเราฉันเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อฉันน่ะก็ไข่ฟองเดียวนี่ก็หาร4เลยแล้วกันเราใส่จะได้เปลือกงานนี้รอเล่นครับหลวงตาเดี๋ยวผมไปจัดการให้แล้วกันนะครับฉันทันแน่นอนครับไปไอ้อู๋เดี๋ยวไปหาในถังสังฆทานเออสอยมะม่วงไปเอากุสอยลงไปคนในสังฆทานแล้วก็ไปเดี๋ยวไปขโมยสอยของชาวบ้านแล้วล่ะตาส่งครับดูอะไรดูใครครับหลวงตาไม่เคยเห็นเคยครับแล้วดูใหม่ไม่เคยเห็นฟองเดียวหาที่มีอะไรมั่งในถังสังฆทานน่ะเดี๋ยวของกินไม่ค่อยได้ก็ต้องอุ๊ดขอหอมหน่อยส่งวะแล้วขอหอมหน่อยเฮ้ยมึงกินแก้มมาไหมเนี่ยก็จะหอมใช่เหรอโอ้เดี๋ยวฟันได้มีดเลยกูให้มึงหอมแดงนี่แฉะมาหน่อยหอมแดงเออนึกว่าหอมแก้มแม่จริงก็ได้เก็บแก้มฉันน่ะไว้ให้หลวงตาหอมคนเดียวนั่นแหละโอ้โหไอ้นรกจะกินกระบาลมันมีของกินอะไรบ้างมั้ยเนี่ยเอ็มเจอแล้วอุ๊ดน่ากินนะหอมฟอดเลยเว้ยเลยกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวสงสัยไม่ต้องบีบมะนาวแล้วล่ะโรยผักชีหน่อยหอมซอยนี่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 โรยเข้าไปบีบมะนาวซะหน่อยเว้ยเดี๋ยวกลัวจะไม่เปรี้ยวพอปลากระป๋องตาส่งอร่อยมากเอาเก็บของรับไปกินกันเอารับไว้อู๊ดเอ็มสุดฝีมือเลยครับอร่อยอร่อยที่คือมือเราเป็นธรรมดาอย่างก็อร่อยไม่กินจานบ้างโอ้โหไม่มีมารยาทเลยครับมีกับกินข้าวโอ้ย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 โพระวันนี้ศรัทธาเข้าไปได้ยังไงมีเมียแล้ว
ำไมมองอาตมาอย่างนั้นล่ะอาตมาไม่เกี่ยวแล้วเมียก็ท้องแก่แล้วด้วยท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบกิ่งทิ้งกิ่งฟังสายตาทุกคนคงไม่เชื่อว่าใช่ไหมผมมีหลักฐานนะเว้ยพี่หนูเอาท้องมาให้เขาดูสิลูกชี้มาเลยลูกพระองค์ไหนที่ทำให้ลูกท้องแล้วหนีมาบวชน่ะองค์ไหนหลวงซานนี่แหละค่ะคุณแม่ที่ทำให้หนูท้ององค์นี้ใช่ไหมตอดใจมาเลยดีนะเป็นองค์นี้คุณนึกว่าเป็นองค์สุขไทยองค์สุขไทยแล้วมึงถึงตายเลยนะกูจะบอกให้ไปทำยี่ท่าไหนถึงได้ท้องอ่ะจำไม่ได้อ่ะมันหลายท่าขนาดจำไม่ได้เลยคิดดูพอทำผู้หญิงท้องแล้วหนีมาปวดทำอย่างนี้ถูกหรือคะใจเย็นๆใจเย็นๆเป็นลูกผู้ชายได้ยังไงเนี่ยฮะไม่อยู่มีความรับผิดชอบพอทำผู้หญิงท้องแล้วก็หนีมาปวดอย่างนี้มันจะใช้ได้หรือจ้าคนอย่างฉันน่ะไม่ยอมได้เด็ดขาดลูกฉันท้องฉันเลี้ยงมันจะเล็กจนโตฉันไม่นักมวยผมพรุ่งนี้จะขึ้นชิงแชมป์แล้วรบกวนหลวงตาช่วยเป่าให้หน่อยเถอะครับอืมอ่ะมาเข้ามาเข้ามาเจอได้พรุ่งนี้คนเป็นแสนเลยหลวงตาชกเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับโอ้ได้ครับโอ้ยโง่เอ้ยอะไรแล้วก็ย้ายไว้หน้าสิแล้วก็ไม่บอกไอ้ว่าใครอ่ะว่าใครนี่ครับไอ้ย้ายมาไหมเออโทษนะหลวงตานะเล่นตะกางไฟนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาต้องแยกให้หยุดห้ามจับจับห้ามทำฟาวล์แยกกระมุมก็ไม่เห็นมีอะไรมาลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮียเขามันนี่ไม่กลัวใครมันเขาไปไปสิเต็มที่ลูกเอาแบบเต็มร้อยเอออย่างนั้นแหละตัวที่หนึ่งชกเสื่อมโทรมก็เพราะคนอย่างพวกโยมนี่แหละ
อาโลกับวัดช่างโอ้ยโลกติเตียนพวกมึงอ่ะเลี้ยงไว้ก็เปลืองก๋วยเจี๋ยวหรอกทำไงเฮียอะไรก็ไม่เคยสำเร็จลูกค้ารอของอยู่ร้องไว้ถ้ามังไม่ไหวก็พอดีกว่ามั่งเตี่ยเฮ้ยพอไม่ได้แล้วเว้ยเอาเงินมั่งจำเข้ามาบอกแล้วอ่ะแล้วก็พายพวกเฮียนี่ไปเลี้ยงกะหรี่บอกแล้วด้วย ทำอย่างนี้ว่ากับชิคไห้สิมันต้องไล่สินะเออตาทรงแล้วอย่าลืมชวนสินแสใกล้ๆเนี่ยมาในงานล้างป่าช้าด้วยนะครับหลวงตาหลวงตาครับการล้างป่าช้านี่เขาทำเพื่ออะไรครับเอ้าเขาก็ทำเพื่อเกื้อกูลกับศพที่ปราศจากเจ้าของแห่งชีวิตนั้นๆหรือพูดรวมๆกันก็คือว่าจัดการกับสร้างศพนั้นให้มันถูกต้องตามประเพณีและอีกอย่างนึงมันก็จะได้มีที่ฝังศพรายต่อไปแล้วฝังใครครับหลวงตาฝังเองสองคนมั้งอ้าวแล้วหลวงตาล่ะครับหลวงตาอาตมามรณภาพแล้วไม่เน่าเฮ้ยหลวงตาฉันไปกระท่อมเหรอฮะโอ๊ตอะไรวะดูลูกสาวพี่คนขับรถตู้สิวะเขาน่ารักเลยอ่ะนี่ไม่ใช่คนขับรถตู้นี่อาจารย์สอนทำภาพยนตร์ครับอาจารย์เฮ้ยทำไมวันนี้ไอ้พวกนี้มันแต่งตัวกันแปลกๆวะหรือว่าไงเฮ้ยแยบแยกเนื้อกระดูกแล้วกันอะไรนักหนากูจ้างมึงมาแห้กูเหรออ่ะซ่อมเลี้ยงหรือลองนับสิมากระหมกวักหรือเปล่าเจี๊ยหนอซาเสียน่าจะหมกวักแล้วเตี่ยหลวงตาครับคนเราตายอ่ะไปไหนต่อครับไปไว้ยอดตึกมั้งไม่น่าถามเขาก็ไปไว้วัดนะสิก็ไปไหนต่อครับอ้าวเขาก็ไปสวดนะสิ3วัน7วันแล้วแต่เจ้าภาพไปไหนต่อครับพอสวดเสร็จก็เอาไปเผาดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกแล้วหลวงตาครับผมสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไรอะครับก็มีเทวดาแล้วมีอื่นอีกมั้ยครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอื่นอีกมั้ยครับก็มีพระอินทร์มีอื่นอีกไหมครับมีสนามมวยสนามมวยมีไว้ทำไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละต้องหลังจากสวรรค์นะครับหลวงตาไปไหนต่อครับพระน้อยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตายโอ้ยอายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอีกเหรอหลวงตาโอ้โหเล่นด้วยเหรอป้าอวตารคนเราก็ตายไปแล้วอะฮะทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยอะครับโอ้อันนี้สำคัญที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทำเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรงมาปรงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาว่าสิ่งวัตถุเนี่ยมาบำเรอความสุขแล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังเอาไปไม่ได้พอเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเถ้าเศษธุลีอย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิมผู้ที่ไปลอยอังคารนะครับวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสิร์ชฮะหลวงพี่ก็บวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับหลวงพี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ยเขาคงกลับกันมาหมดแล้วล่ะหลวงพี่เป็นตลกเนี่ยหลวงพี่ตลกป่ะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิหลวงตาครับผมว่าผมขำกว่านะอะไรกระเทยตายตอนไหนตอนโดนแทงตอนเจอกันยังไงว้ายตายแล้วเหรอ ทีหลังอย่าเรียกหลวงตาอย่างนี้นะครับไม่สำรวมวิธีแล้วนะตั้งใจเจ้าวะเจ้าวะเจ้าวะอะไรจับเอาไว้ อนันตปัจฉัยปาฏิเทเทนะอปัตติยาอปัตติเทเทกูอปัตติโก
ก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยซิจะถือไว้ทำไมล่ะเอากระซาเซโมเอากระซาเซโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกเขาจ่าแม่ไม่ใช่เอากระซาเซโมเอากระซาเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทำไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอาไปโอ้มานันตาปัดชายาปฏิเทเทนาน้ำมนต์มาต้องช้าๆนะครับเวลาเราพูดกับผมช้าๆแล้วก็ชัดๆรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงอ้าวไม่รอริงกระดกลิ้นน่ะเรือนั่งอยู่ในริงไงไม่ใช่ริงนั่งอยู่ในเรือไม่ต้องเสือกบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เล่นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์นี่สาบูสาบูเฮบะเฮก็ต้องสาบูเฮบีฮักบ้านฮักก็ต้องเฮบะเฮชชชงงงงเสียควายไม่งงเลยไงมึงมันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาชุกครูมาโฆษณาเล่นมือเว้ยเฮ้ยดิอาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหน่อยต้องตะก้อข้อปากแล้วเฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาแล้วรวยเละเลยตอนนี้มีเงินซื้อวัดแม่งเลยกูไอ้เอ็มไอ้อุดอยู่ไหนวะไหลแทงไหลแทงรวยแล้วกูไอ้ส่งกูนึกแล้วมึงต้องอ่านสัตว์คงเหมือนเคยเห็นในทีวีอ่ะแอบพ่อมึงไงยัดเปียกมามึงหนีไปแล้วเว้ยแม่งกลัวเราเว้ย
ไอ้นี่แหละดีอ่ะแม่งหนีหมดเลยไอ้ชาวอ่ะกินบุหรี่ที่ไหนพ่อวะใครแม่งมาแอบดูอยู่ในวัดวะผิวหัวเขาอยู่ข้างไหนอ่ะหัวเขาพ่อผิวขาดทำไงอ่ะมึงเข้ามาได้ไงครับมึงยังไม่คุยกับเขาอีกไปเลยเรื่องอยากเจอผีอะไรวะอยากเจอผีอะไรกูก็ผีตะเคียนไหมล่ะกูอยากเจอผีตานีมากกว่าวะผีตานีใช่ไหมกูมีบทสวดผีตานีจะเรียกมาให้มึงเองกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเฮ้ยอย่ามาต้องหวีเลยอีหวีสับอีเสยอีหวีเลยข้างหลังอีหวีทีอีหวีหางอีหวีดำอีหวีขาวหวียาวอีหวีสั้นอีหวีเหม็นโทรไอ้หน้าหวีกูจะมาหลอกให้มึงกลัวแท้ๆเสือกมาด่ากูแล้วก็จากไปไอ้สัตว์นี่แม่งเป็นเหี้ยมาดิเว้ยกูน่ะมีอะไรจันหนวดเชียวนะเว้ยไอ้เหี้ยผีว่าขาดกูได้ผลด้วยหนีกันกระเจิงเลยไอ้เอฟไอ้วุฒิล่ะมาเชื่อกูเถอะไอ้สองคนเนี่ยไม่ไปไหนหรอกไอ้สองคนมันต้องหนาวเดี๋ยวเจอลิปผีวัวขาดกูเดี๋ยวก่อนไอ้ทรงไหนไอ้สองตัวนั่นนะมึงใจเย็นๆโอ้โหไอ้สามคนน่ะมันอยู่ไหนแล้วไอ้ทรงมึงไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไวแล้ววะนะใส่หน้ากากมาหลอกกูอีกเอาออกเนี่ยกูถามมึงตรงๆเลยนะมึงเป็นคนหรือเป็นผีผีโล่งอกไปเว้ยไอ้กูก็นึกว่าคนสมกายแล้วกูจะไปไหนอ่ะคุยกันก่อนสิแข็งเป็นหุ่นเลยยากเย็นแล้วกันรอดแล้วกูเฮ้ยฝรั่งจ๋านี่เรื่องผีเนี่ยนะที่บ้านผมเขาสอนผีไม่มีในโลกผีไม่มีในโลกไม่มีหรอกเดี๋ยวกูจะจับผีมาให้มึงดูแล้วจะมึงละกันเออฝากย่างไว้โก้ฮะฝากย่างไว้โก้อะไรนะฝากย่างไว้ก่อนโอ้ต
ทายแค่ฝากนี่ฝากย่างไว้กับไฟยาเวโกไฟยาเวโกอะไรของมึงเนี่ยมันเป็นภาษาของอาจารย์อ๋อเรื่องของอาจารย์เองรออยู่ตรงนี้แล้วกันไม่ได้รู้ว่าดีว่าอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานเออกันละมั้งอนันตปาชายะอปาติเถเถนาอปาติยาอปาติเถเถคืออปาติโทอปาติคืดคืดคืดสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอซีดหมดเลยกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ผีก็ไม่ใช่ผีฮะก็ไม่ใช่ผีอะไรนะกูไม่ใช่ผีมึงไม่ใช่ผีแล้วมึงเป็นฮะกูเป็นอาจารย์ฮะกูเป็นอาจารย์ว่าอะไรนะกูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรฮะกูเป็นอาจารย์มึงไม่ใช่ผีฮะกูบอกว่ากูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรมึงไม่ใช่อาจารย์มึงก็หกูแอบจัดพี่เกียรติชาติแห่งนั้นครับชาเยอปฏิเทนสีตาบัติยาอปฏิเทนสีกูอปฏิโทอปฏิเทนตัวจังโอ้ยมึงไม่กระเทือบให้กูตายซะก่อนนะก็ได้โอ้ยกูว่าแดกมึงเร็วดิคุณหาดีๆก็มาช่วยผู้ยกปวดทำไมกะลามังวัดพังหมดแล้วอะไรเหลือจะส่งแย่แล้วตอนนี้อ้าวลืมซะแล้วอ้าวก็วิ่งอ๋อไม่บอกแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อศิลาอ่อนถูกตัดเศียรไปแล้วครับมาเลยอุ้นอยู่มาสวัสดีครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้อุ้นดูอ๋อสวัสดีครับหมูมานั่งนี่เลยมานั่งนี่เลยไอ้อ้วนมีธุระอะไรหลวงตาจะมาแจ้งความมาเซแจ้งความเรื่องอะไรหลวงตาคือจะมาแจ้งความว่าหลวงพ่อศิลาอ่อนที่วัดน่ะถูกตัดเศียรเรื่องมันเกิดตั้งแต่กี่โมงแล้วหลวงตากี่โมงไอ้อุดประมาณดึกๆครับดึกๆก็กี่โมงแล้วทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งดึกเลยสองทุ่มอย่าโกหกสามทุ่มเป็นเด็กสี่ทุ่มให้ดีหน่อยห้าทุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าเถียงกันให้เรียบร้อยเขาแจ้งความก็ได้ขึ้นตาใช่ไหมคือว่าหลวงพ่อศิลาอ่อนถูกตัดเศียรไปน่ะแถมยังเงินหายไปตั้ง10บาทไอ้แค่10บาทหลวงตาไม่ต้องแจ้งความหรอกเพราะเดี๋ยวผมใช้แทนให้ก็ได้โอ้อนุโมทนาสาธุคนใจบุญจริงๆโอ้ยน่าจะใช้แทนไหวหรือมันเยอะนะอ้าวมันทำไมถึงเยอะมากมายขนาดนั้นหลวงตาก็10บาทพระน่ะรวมๆแล้วก็ประมาณ 75,000 อ่ะไม่ต้องหามันหายไปแล้วเอาเรื่องเสียงพระดีกว่าแล้วโดนตัดไปกี่เสียงเอาก็องค์เดียวก็เสียงเดียวเซไม่ใช่พญานาคจะได้มี8เสียงโอ้โยมอย่าหรอเย็กซออะไรหรือไม่เฟงยูโกทูแองเดอร์โกลังแล้วเราจะไล่ส่งของกลางขอเวลาเตรียมตัวนิดหน่อยนะโอเคสปิลดิวสเปลเดวบายบายนี่พระน้อยนะจะเล่นกันพ่อ
ขอแรงพวกเราหน่อยนะโยมช่วยกันตามหาเสียหลวงพ่อศิลาอ่อนกลับมาให้ได้เพราะอย่างน้อยก็ยังเป็นการปกป้องศาสนาตอบโต้พวกโจรใจซามันบ้างเจริญพรเอาเสียหลวงพ่อสิละอ่อนคืนโอ้ถ้างั้นเรื่องนี้อาตมาขอร่วมด้วยเอ็มอู๊ดอ่ะก็ร่วมด้วยคนบอกว่าที่เนี่ยมีรับต่างของของอะไรอ่ะพระใครบอกมาก็เฮียเล็กเจ้าของยาเจียวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังรู้จักไหมอาจารย์ทศพรน่ะเขาบอกมาอาจารย์ทศพรว่าไปมีพระใหม่ลอยขึ้นมาจากน้ำอยู่ที่วัดอ่ะอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อนิ่มอ่ะต้องการทั้งองค์เลยหลวงพ่อนิ่มพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ตัดเอาแต่เสียงไปอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ไล่เขาสั่งมาทั้งองค์โอ้จะไปยากอะไรเล่าเราก็เอาเลื่อยตัดเป็น3ท่อนแล้วไปประกอบทีหลังไม่ได้พระไม่ตำหนิทำยังไงเนี่ยวะองค์ใหญ่ขนาดนี้จะยกยังไงไหวผมคิดเอาแล้วเชียร์ไอ้เรื่องชั่วๆผมถนัดนักเราก็ใช้เทียนลนเพื่อล้างอาถรรพ์แล้วพระก็จะเบาหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้เสียบตูดแล้วก็ยกไปได้เลยพระนะเว้ยไม่ใช่ไส้กรอกปิ้งอย่ายุ่งฉันคนมีของได้เหรอลองสบายทุนะเฮนะดาราเกาหลีมายังไงวะเนี่ยยุงชุมจังเสียงอะไรวะอ๋อฉะแดงว่าเจ้าวาดคงหลับชนิดถึงได้ละเมอโอ้โหอย่างนี้พวกเราขโมยไปได้เลยจะรีบกันดีกว่าไหมเอาไม้เสียบจุกก่อนไหมไม่ต้องหลวงพ่อนิ่มนิ่มจริงๆด้วยเหมือนคนจริงๆด้วยเย้รีบไปเถอะสงสัยเจ้าว่าจะตื่นแล้วอ่ะเร็วไปรอทั้งวันเลยว่ะครึ่งแล้วปึ๊กเต็งหน่อยนี่แต่ว่าเลยแน่ๆนี่หลวงพ่อนิ่มนิ่มจริงๆนะ
ว่าจะได้ลอยน้ำมาจะมาขู่ทำไมเล่าพวกเราตามเตี่ยมาลงดีกว่าครับครับฮัลโหลหลวงพี่น้อยเหรอนี่หลวงพี่ยกเย็นนะไม่รู้เหมือนกันตอนออกมานี่มันมืดมากแต่รู้ว่าตอนที่พวกมันออกมาเนี่ยมันร้องเพลงบัวลอยกันยังไงเนี่ยหลวงพี่ออกมาจากวัดหลวงพี่ก็ร้องเพลงบัวลอยมาแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าถึงท่อนไหนเลี้ยวตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวแค่นี้นะพวกมันมาละหลวงพ่อเนี่ยเฮ้ยฮ่าเฮ้ยมักหลวงพ่อเนี่ยเฮ้ยเนื้อเจนๆอันนี้พระแล้วขนมเปียกปนพระใช่ไหมของแท้ของแท้โอเคลีมักผมนึกทำลีมักแต่เป็นลูกน้องคนนี้เพิ่งเนี่ยมั้งเนี่ยเปียกตัวแรกเปียกให้มืออีกทีนะ
จะให้มึงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่ปล่อยมันไว้ละให้ตีหัวแดงมี B12 หัดบำรุงสมองซะบ้างลั่นขึ้นมาขำไม่ออกกันพอดีใจเย็นโยมอย่าเข้ามาในหลวงพี่อ้วนเย็นจริงๆนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลตานานโยมนี่พระไม่ใช่สัตว์ก็ฆ่าไล่ใช่วางปืนลงทะโยมกลับตัวกลับใจสังคมให้ภัยเสมอดูอย่างองคุลิมานฆ่าคนเกือบพันวางดาบหันเข้าหาธรรมะแล้วบวชก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไรสาระนะโยมเคยได้ยินเรื่องงูเหลือมกับไก่ไหมงูเหลือมฟักไข่โดยไม่รู้ว่าไข่ฟองนั้นอ่ะเป็นไข่ไก่งูเหลือมฟักออกมาจนเป็นตัวไก่แต่งูเหลือมอ่ะไม่กินไก่คิดว่าไก่เป็นลูกไก่ก็ไม่กลัวงูเหลือมคิดว่างูเหลือมเนี่ยเป็นแม่อยู่ด้วยกันจนโตวันหนึ่งงูเหลือมกับไก่ออกหากินกันคนละทางบังเอิญไก่อ่ะไปเจอหมาป่าหมาป่าจะกินไก่ไก่ว่าสัตว์โลกอ่ะอย่าเบียดเบียนกันเลยหมาป่าไม่ยอมไก่เป็นอาหารกูต้องกินให้เลยไก่นึกขึ้นได้อ๋อแม่กูเป็นงูเหลือมนี่ไก่เลยกระโดดรัดหมาตายไปยอมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ไปซึ้งซะอย่างนั้นเลยพระน้อยไก่มันเอาอะไรรัดหมาไงแยกแยกมึงในความเก่งของกูใช่ไหมโน้มที่มึงแยกแบบนี้แหละปากลีหลวงพี่ไม่ต้องห่วงอาตมาหลวงตาไม่ต้องห่วงผมมันต้องห่วงสวยเพื่อนรักยิงเลยไม่ต้องห่วงกูยิงเลยยิงดีกว่าไอ้จะยิงทำไมเนี่ยนี่นี่มันตลกจริงมันก็เลยมึงให้ตำรวจเขายิงถึงวะมึงจะออกมาทำไมยิงได้นอกจากตาเหมือนกันไม่จะโง่เหมือนกันอีกไปแล้วกู
การไล่ค่ายมวยสะใจมึงแล้วใช่ไหมไอ้ทรงสัตว์เข้าโคทุกแม่นจริงแม่งจริงก็มีจะอมพามาพูดมึงเสือกอมพามายิงไอ้ทรงไอ้ง่อยควายทุกแกล้างแกให้ผมด้วยล้างรอดไหมเนี่ยมึงแดกเหี้ยอะไรกันมาเนี่ยโอ้ไอ้จับผมทำไมผมทำอะไรผิดหน้ามาถามได้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้ผิดอีกเหรอผู้บัญชาการไปวะเดี๋ยวนี้เนี่ยล้างแกให้ผมด้วยครับผมขอใจมากทำอะไรผิดนี่มันจะยิงกันอีกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยนั่งเป็นปางอมทุกข์เชียวหลวงตาโอ้โหขอบคุณมากโยมแอดไม่เป็นไรครับหลวงพี่พวกกันครับแล้วนี่กับถูกไหมล่ะถ้าไม่ถูกก็แค่ร้องเพลงบัวลอยถอยหลังเอายังไงดีล่ะครับพี่แอนครับหลวงพี่ขี้เล่นเหมือนกันเนาะครับผมจัดมาแล้วอ้าวลอยบัวไม่เล่นดีกว่าครับพี่แอนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าข้าวหมูแดงด้วยเนาะครับผมขอบคุณYou hear, and doggone it, don't believe that dogs don't bite monks. Did it in Paul?